ราคาผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นมีดที่ยุติการผลิตไปแล้วแล้วมีดเล่มนี้ผมยืมมารีวิวนะครับจากผู้ชมในช่องนะครับแล้วก็ผู้ติดตาม เขาบอกว่าเขารู้จักคนที่มีมีดพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็อยากจะให้ผมนํามารีวิวให้เป็นข้อมูลให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันนะครับแม้ว่าจะไม่ผลิตแล้วก็ตามประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันมีขายอีกไหมประเด็นอยู่ที่ว่ามีของให้รีวิวแล้วก็เป็นข้อมูลเอาไว้แม้แต่ผู้ผลิตเองบางทีเขาก็ไม่ได้เก็บตัวอย่างไว้นะครับผมก็เลยอยากจะเอามาถ่ายเป็นข้อมูลไว้เพราะว่าบางทีมีดเล่มนี้ในอนาคตอาจจะไปอยู่ที่คนอื่นที่ผมติดต่อไม่ได้แล้วก็หาไม่ได้แล้วมันก็สาบสูญไปเลยนะครับแม้กระทั่ง เจ้าของเก่าเองนะครับอาจจะไม่ทราบด้วยก็ได้ผมก็เลยมาเป็นคนเป็นสื่อกลาในในการเก็บข้อมูลให้นะครับแล้วก็มาเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้ตัวนี้คือ KRM Performance นะครับชื่อรุ่นน่าจะเป็นนินจากายหรือว่านินจาบอยหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยเท่าที่ทราบมานะครับปีผลิตราคาผมไม่ทราบเลยแต่สเปคคร่าวๆเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังซองของมีดเล่มนี้เป็นคายเด็นะครับนำเข้าแล้วก็ผลิต โดยอ,ออกแบบมาให้พอดีกับมีดแต่ละเล่มเลยนะครับคือเขาอาจจะผลิตมีดแบบนี้หลายเล่มแต่ว่าซองอันนี้ใส่กับมีดเล่มนี้ได้พอดีที่สุดนะครับคือเป็นชิ้นเดียวกันอ้อมด้านหน้าแล้วก็ประกบเข้ามาแล้วยึดไปด้วยไอเล็ตนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นอุปกรณ์สำหรับร้อยเข็มขัดนะครับเป็นหลูมแบบนี้ซึ่งก็ใช้คายเด็กซ์ทำเหมือนกันส่วนด้ามน,นะครับก็จะถูกล็อกไว้บริเวณด้านหน้าตรงนี้1ใน3ของด้ามวิธีดึงคือจับแบบนี้เอามือดันแรมออกนะครับตัวซองก็จะเอ้าออกโดยมีดเล่มนี้ค่อน ส่วนด้าของเขาเนี่ยไม่ได้ใช้สเกลประกบเข้าไปเหมือนหลายๆยี่ห้อหลายๆรุ่นที่ทำนะก็จะเป็นด้ามไม้บ้าง g ีเทนบ้างหนาๆอันนี้ไม่มีนะก็ดันอย่างเงี้ย่าออกแล้วก็ดึงมีดออกนะครับซึ่งผมคิดว่ามีดเล่มนี้นะครับออกแบบมาในช่วงที่ผลิตในสกายมั้งเขาก็เลยตั้งชื่อว่านินจากายนินจาบอยอะไรแบบนี้นะครับในสกายปีไหนก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นทดลองผลิตส่วนปลอกนะครับอย่างเดียวอยู่ที่82กรัม มีดอย่างเดียวนะครับอยู่ที่130กรัมแล้วก็ช่างทั้งคู่อยู่ที่211กรัมนะครับก็จัดเป็นมีดน้ําหนักเบานะเพราะว่ามีดอย่างเดียวหนักแค่130กรัมเองเบาวกว่าโทรศัพท์ iPhone ซะอีกนะครับไอโฟนแม็กซ์ซีรีนะครับตัวนี้ก็เป็นมีดลักษณะคือเป็นฟูแทงนะคือใบกับตัวด้ามข้างในเป็นวัสดุโลหะชิ้นเดียวกันทั้งหมดนะครับซึ่งก็ทําให้มีดมีความแข็งแรงกว่ามีดพับแน่นอนนะครับเรื่องนี้ ส่วนของใบเนี่ยมีความหนาราวๆประมาณ4มิลิเมตรนะครับแล้วก็จะมีโครงสร้างใบที่เป็นทรงดอกหอยหลังตรงปลายดอกลงนะครับการขึ้นคมกลายดิง้งหรือการเจียรใบตัวนี้เป็นไฮโ h ลโลกรายนะครับตามสไตล์ของ k i m Performance ซึ่งบริเวณด้านขวาจะมีมาร์กิ้งบอกไว้เลยว่าเป็น k i m Performance ผลิตนะครับด้านนี้ก็มีเหมือนกันนะครับส่วนบริเวณกลายเนี่ยจะขึ้นคมมาสูง นะทำให้การฟันผ่าน,านตัดสไลด์การเชื่อเชื่อนคล้ายคายกับแฟลตกรายเลยแต่ว่าเขาโลกรายมันจะมีความเว้านะครับของกรายโค้งโค้งนะถ้าแฟลตมันจะแบนแบนสองข้างเลยตรงมาแบบนี้แต่เขาโลกรายมันจะมันจะแอนแอนนะครั wow, wow, บเว้าเว้าองนี้ทั้งสองฝั่งเลยลงไปนะครับซึ่งแรงตัดผ่านเวลาเราสไลด์เนี่ยมันจะมีแรงต้านทานตรงด้านบนนิดเดียวนะครับนิดเดียวแต่ถ้าเป็นแฟลตมันจะแบนแล้วมันจะปุ๊บหานไปเลย ส่วนปลายกับตัวสันเนี่ยจะมีความหนาใกล้เคียงกันจนถึงปลายเนี่ยลดความหนาลงนิดเดียวเพราะตามลักษณะของกราดิง้งผิวฟินิชชิ่งมีดนะครับจะผลิตอ่กอากรรมวิธีคืออ่าเขาเอาเข้าเครื่องทรัมโบลนะครับคือเครื่องปัน่นแล้วใส่สื่อนะที่เป็นก้อนหินเป็นเซรามิกเป็นอะไรพวกนี้ปั่นจนเกิดริ้วรอยซึ่งอ่าวิธีการทําผิวแบบนี้บางคนเรียกว่าสโตนวอชนะครับบางคนก็เรียกทรัมโบลก็คือเข้าถังปัน่นนะครับเหมือนถังซักผ้านะปั่นด้วยความเร็วไม่สูงนะแต่ปั่นต่อเนื่องนาน ซึ่งวิธีนี้ก็จะช่วยลดแสงสะท้อนจากข้างใบนะไม่เหมือนกับผิวซาตินหรือผิวไฮโพลิชเงาแล้วก็ป้องกันร,รอยขีดข่วนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเพราะมันเป็นรอยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลดแสงสะท้อนด้วยก็ดูดีอยู่นะสันเป็นดอปพอยที่คล้ายคลิปเหมือนกันนะตรงนี้นะครับส่วนของด้านหน้าจะมีชอยนะครับสามารถจะจับมีดในลักษณะนี้ได้ แล้วก็จะมีรูเจาะเอาไว้ซึ่งรูพวกนี้นะครับจะเจาะเพื่อลดน้ําหนักมีดด้วยแล้วก็ยึดหมุดต่างๆนะถ้าจะเข้าด้ามเองก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ารุ่นนี้มาแบบด้ามพ่0น0่นผ้าพ่นเชือกมาซึ่งด้ามนี้นะครับเท่าที่ถามเจ้าของหรือว่าคนที่ส่งมาให้รีวิวเนี่ยเขาบอกว่าส่งให้ช่างมิกกี้เป็นคนทานะครับซึ่งด้านนอกก็จะเป็นเชือกผ้าสีดําพันไว้แน่นมากนะครับแข็งมากไม่รู้เขาหยอดอะไรมาด้วยแต่โคตรแข็งเลยแล้วก็แน่นมากนะครับ คือปกติผ้าต้องนิ่มๆแต่นี้คือกดแล้วแทบจะไม่ขยับเลยส่วนข้างในที่เห็นเนี่ยผมไม่แน่จะเป็นแผ่นวัสดุอะไรนะครับซึ่งถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใช้หนังกระเบนหนังปลากระเบนนะครับรองข้างในเพราะว่าหนังกระเบนเนี่ยมีความเชื่อว่ามันไล่สิ่งไม่ดีไล่ปีศาจไล่ขุนใสอะไรเงี้ยรวมถึงหนังกระเบนมีความทนทานมากแล้วก็มีความสากหยาบนะครับซึ่งข้างในหรืออาจจะเป็นโลหะแผ่นโลหะแผ่นพลาสติกหรือเป็นแผ่นอะไรสังเคราะห์ที่คล้ายๆหนังกระเบนผมไม่ทราบนะ แต่คิดว่าเป็นหนังกระเบนไว้ก่อนแล้วกันนะครับอยู่ข้างในตรงนี้ตามนี้เลยนะครับด้านหลังของสันมีก็จะบางแบนตัวเชือกเนี่ยก็ทําให้จับแล้วรู้สึกไม่เย็นมือเพราะว่าเหล็กมันเย็นนะนะ้เวลาโดนเวาลากรรมก็จะทําให้รู้สึกว่ามันสบายมือแล้วก็มีความฝืดนะครับความกระชับในการจับใช้ได้เลยส่วนส้นมีดเนี่ยจะมีช่องนะครับที่ให้จบเชือกไว้ตรงนี้เขาก็จบไว้นะครับแล้วหยอดกาวหรืออะไรไม่รู้นะครับแล้วก็ท้ายมีก็เป็น พอมมลที่ยื่นออกมาสามารถใช้ตอกทุบอย่างนี้ได้รวมถึงการใช้งานก็เป็น Every Day Carry Lightweight นะับใช้กรีดจับข้างใบนะครับใช้ตัดใช้เจาะตัดแทงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นมีดใช้งานแบบน้ำหนักเบาๆนะครับแต่ต้องการความแข็งแรงของด้ามอยู่นะครับซึ่งก็เป็นมีดในลักษณะที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากโอเคช่างน้ำหนักไปแล้วเราลองมาวัดกันดูผมว่าใบประมาณ4นิ้วนะแต่ OverA l l เท่าไหร่เดี๋ยมาดูกัน OverA l l อยู่ที่ประมาณ8.2นิ้วนะครับ ตรงบริเวณอากาศแล้วกันนะครับที่เป็นด้ามเนี่ยจนถึงปลายใบยอยู่ที่ประมาณ4.6-4.7นิ้วนะแต่จริงๆถ้าวัดมันต้องวัดตรงเหนือรูตรงนี้นะครับใบอ่ะจริงๆประมาณ4นิ้วแต่ถ้าคมตัดอย่างเดียวเนี่ยน่าจะประมาณ3.7-3.8นิ้วนะครับแล้วก็ด้ามก็วัดยากนะต้องวัดตรงนี้นะครับด้ามวัดอยู่ที่ประมาณ4นิ้ว4นิ้วกับ4นิ้วประมาณ8นิ้วกว่านะครับก็จัดในลักษณะที่เป็นมีดไลท์เวท กึ่งๆแบบเป็นอุปกรณ์พกซ่อนนะ Ninja Boy, Ninja Guy, นะินจาบอยนินจากายอะมันเหมือนนินจาจริงอ่ะนะเพราะว่าด้ามเหมือนด้ามดับญี่ปุ่นเลยนะครับก็เป็นดรอปพอยต์ยูทิลิตี้ไลท์เวทนะครับจาก k r m Performance ส่วนด้าก็คือมิกก k n ไนฟ์นะครับเป็นคนทำพันขึ้มานะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมลืมบอกไปว่าวัสดุใบน่าจะเป็นโบเลอร์เคะครับซึ่งเป็น โ o เวอร์กิ working, ้งอะลอยทูสตโลหะผลิตอุปกรณ์นะครับผลิตใบมีดที่ใช้ในอุณหภูมิไม่สูงจัดไม่ได้ใช้เป็นดอกสว่านเป็นอะไรเงี้ยเด่นเรื่องการรักษาความคมทนการเจ็ดสีสูงนะครับแต่ว่าไม่ใช่สเตเลสไม่ทนสนิมนะครับนี่คือ KRM Performance Ninja g u ยน i นจาบอยสักอย่างปีไหนไม่ทราบราคาเท่าไหร่ไม่ทราบนะครับ ตามนี้เลยเราเจอกันใหม่เอพิซดหน้าดูรีวิวย้อนหลังในเพลย์ลิสต์ sharp และ k.i.m performance ได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่เอพิซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ h a b p ride n out